ราบเรียนท่านปานเอกกล้าร่างรงราประธานกรรมการปปช.เรียนท่านสรรเสริญทนเจียกเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งเข้าสู่พิธีเปิดของงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยหรือ International Anti Corruption Day ณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะแห่งนี้ผมชลวิทย์วงศ์ศรีวอและดิฉันรินยรัตน์รัตนพัฒนิยมเราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับหน้าที่ดำเนินรายการในฐานะพิธีกรตลอดทั้งสองวันค่ะในลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและขอกราบเรียนเชิญท่านปานเทพกล้านรงรานประธานกรรมการปปช.ด้านบนเวทีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานขอเรียนเชิญครับกราบเรียนประธานกรรมการปปช.เรียนกรรมการปปช.อนุกรรมการปปช.ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารสำนักงานปปช.และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคศ2003และประเทศภาคีสมาชิก UN จำนวน191ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวณประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่9ถึง11ธันวาคม2546ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงประกาศให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลประเทศไทยในฐานะสมาชิกประเทศภาคีของสหประชาชาติซึ่งมีสำนักงานปปช.เป็นองค์กรอิสระที่ปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไกต่างๆได้ร่วมกับรัฐบาลและภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาศาสนารัฐวิสาหกิจภาคเอกชนเยาวชนและภาคประชาสังคมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลในประเทศไทยขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ธันวาคม2558โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและต้องการให้คนไทยไม่โกงโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชันให้สูงขึ้น 2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีเอกภาพมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งสามารถนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานเพื่อดำเนินการในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 3. เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
สำหรับหัวข้อหลักในการรณรงค์วันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Transparent Thailand ประเทศไทยโปร่งใสโดยคำนึงเสมอว่าหากยังปล่อยให้มีการทุจริตโกงชาติประเทศก็จะเสียหายถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมีทัศนคติค่านิยมและจิตสำนึกในทางที่ถูกต้องด้วยการรังเกียจการคอร์รัปชันทุกรูปแบบมีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนทั้งกลไกภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการทำหน้าที่ตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นประเทศที่โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีเป้าหมายการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อสร้างพลังทางสังคมในการต่อต้านการทุจริตปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศให้สูงขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการปปช.ท่านปานเทพก้านรงค์รานได้กล่าวเปิดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลในประเทศไทยขอกราบเรียนเชิญครับ ขอบคุณครับท่านเลขาสรรเสริญครับเรียนท่านกรรมการปปช.นะครับท่านอนุกรรมการปปช.ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้บริหารหน่วยงานผู้บริหารสำนักงานปปช.ท่านอาจารย์ดร.จุลีนะครับท่านผู้ว่าราชการตรวจเงินแผ่นดินนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันที่9ธันวาคมของทุกปีเนี่ยเราถือว่าเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะครับซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ท่านเลขาได้เรียนให้พวกเราทราบแล้วนะครับเป็นวันต่อต้านสากลคอร์รัปชันสากลเนี่ยขององค์การสหประชาชาตินะครับโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ริเริ่มให้มีการลงนามเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตนะครับคศ2503เนี่ยนะครับที่เรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า United Nation Convention Against Corruption นะครับหรือสั้นๆคือ UNCAC UNCAC นะครับ ครับและจากนั้นประเทศภาคีสหประชาชาติทั้งหมดก็190ประเทศอย่างที่ท่านเลขาว่าแล้วนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็ได้ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวในวันที่9ธันวาคมปี2003เนี่ยนะครับณประเทศเม็กซิโกเพราะนั้นจึงถือว่าวันนั้นนั่นแหละครับเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับประเทศไทยเราได้จัดงานต่อต้านการทุจริตสากลเนี่ยปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับเป็นปีที่5แล้วนะครับจัดมาตลอดสำหรับปีนี้เนี่ยเราได้จัดงานขึ้นในระหว่าง2วันนะครับคือวันนี้วันที่8ธันวาคมนะครับกับวันที่9ธันวาคมซึ่งเป็นวันจริงนะครับนะครับเราจัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนาแห่งนี้นะครับโดยที่ในปีนี้เนี่ยเราจัดงานร่วมกันหลายฝ่ายนะครับโดยรัฐบาลร่วมกับทางด้านของสำนักงานปปช.มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศไทยนะครับรวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็ได้ร่วมจัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเราได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตตามที่เราได้ลงนามไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาตินะครับตามและปฏิบัติตามข้อผูกพันต่างๆกับนานาชาติต่างๆนะครับอันนั้นเป็นส่วนของ UNCAC และในส่วนของคนไทยเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราต้องการให้คนไทยเนี่ยทุกคนเลยนะครับตระหนักเห็นว่าเรื่องการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคนไทยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต
เหมือนกับว่าการต่อต้านการทุจริตเป็นภารกิจของคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับโดยหน่วยงานภาคส่วนต่างๆรวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการต่างๆในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยหลังจากนี้ตอนประมาณบ่าย2โมงนะครับก็จะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้กรุณาให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาพิเศษนะครับเรื่องประเทศไทยโปร่งใสได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวประมาณทั้งบ่าย2โมงนะครับและนอกจากนั้นแล้วในวันที่9ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะรับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะได้มาแสดงประกาศเรียกว่าประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตนะครับของประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติก็จะได้มาแถลงสารนะครับเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลอีกด้วยนะครับนะครับก็จะมีพิธีงานต่างๆที่สำคัญทั้ง2วันตามลำดับไปนะครับผมขอขอบคุณภาคีภาคส่วนต่างๆทุกภาคส่วนเลยที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดนะครับภาคีที่ว่านี้ก็เป็นภาคีจากหน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนะครับเยาวชนน้องๆเยาวชนก็มากันเยอะนะครับรวมทั้งทางด้านขององค์กรภาคส่วนประชาชนต่างๆนะครับภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆตลอด2วันนี้นะครับและนอกจากนั้นแล้วยังขอขอบคุณไปที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะในต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการจัดงานวันนี้ตลอดทั้งหมดนะครับทั้ง76จังหวัดก็ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านการทุจริตในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณในนามของคณะกรรมการปปช.และสำนักงานปปช.เป็นอย่างสูงนะครับบัดนี้คงได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยวันที่9ธันวาคม2558นะครับและขอให้การจัดงานครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จนะครับประกาศเจตนารมณ์ต่างๆของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตนะครับเป็นด้วยความเรียบร้อยทุกประการและขอให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้จงมีความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณท่านปานเทพกล้านรงรานประธานกรรมการปปช.และขอขอบพระคุณท่านสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะตอนนี้นะครับพิธีเปิดของเราก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในเวลาช่วงบ่ายๆแบบนี้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับทุกท่านเพราะว่าวันนี้นะครับบนเวทีแห่งนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายใช่ไหมครับคุณฝ้ายต้องค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในช่วงบ่ายของเราค่ะยังคงมีกิจกรรมดำเนินกันอย่างต่อเนื่องซึ่งดิฉันไม่อยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติพลาดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปเลยนะคะเพราะว่าทุกๆกิจกรรมด้านบนเวทีล้วนแล้วแต่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในการต่อต้านคอร์รัปชันนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับอย่างเมื่อเช้านี้นะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์วาทีนะครับเป็นเหมือนโต้วาทีแต่วันนี้นะครับพวกเขามาโชว์วาทีเป็นตัวแทนนักศึกษานะครับจาก5มหาวิทยาลัยด้วยกันก็โอ้โหความคิดเห็นของแต่ละท่านนะครับก็สุดยอดจริงๆในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเราได้ความเห็นในแง่มุมต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะยังนึกไม่ถึงจากเด็กแล้วก็เยาวชนไทยนี่แหละค่ะซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้นค่ะซึ่งถือว่าสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าตอนช่วงท้ายเนี่ยน้องๆเขาได้ทิ้งท้ายไว้นะครับแต่ละคนก็มีแกนหลักมีไอเดียประจำตัวนะครับว่าเราควรจะแก้ปัญหาจากจุดไหนคอร์รัปชันแล้วก็การทุจริตถึงจะ
ปราศจากไปจากสังคมไทยนะครับซึ่งนั่นก็มีหลากหลายตัวอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างดีๆจากผู้ใหญ่สู่เยาวชนใช่ไหมฮะค่ะการดำเนินชีวิตโดยที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบจะต้องสะท้อนให้เห็นจากการกระทำซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยล่ะค่ะบอกว่าบางทีการที่เราบอกคนอื่นว่าควรที่จะลดการทุจริตเนี่ยก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเท่ากับการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นเองใช่ไหมฮะนี่เป็นความคิดเห็นของน้องๆ นะคะสำหรับในอีกหนึ่งแง่มุมน้องๆก็ได้บอกเอาไว้ค่ะว่าการทำตามกฎหมายหรือการใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะขาดไม่ได้เลยเด็ดขาดค่ะใช่แล้วนะครับเพราะว่ายติเมื่อเช้าเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเขาบอกว่าเราควรจะประณามใครดีระหว่างผู้ให้หรือผู้รับสินบนผู้ให้หรือว่าผู้รับคนไหนที่น่าจะเป็นผู้ที่ถูกประณามในสังคมมากกว่ากันใครเป็นคนผิดประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้ให้ความคิดเห็นนะครับน่าสนใจมากๆเลยแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเห็นพ้องกันนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเจตนาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเช่นเดียวกันต้องค่ะเป็นห่วงโซ่หนึ่งถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปวงจรนี้ก็คงจะไม่สามารถสมบูรณ์ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยแหละค่ะคนจะเริ่มต้นที่ตัวเราเองจริงไหมคะคุณชลวิทย์คะจริงครับผมนอกจากนี้แล้วท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในช่วงเช้ายังมีการเทศที่น่าสนใจมากๆจะเป็นเรื่องของการสะท้อนสังคมไทยนะคะว่าจะทำอย่างไรดีให้เราสามารถแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันได้ด้วยธรรมะใช่แล้วนะครับเราก็ได้รับฟังกันไปโดยทั่วกันเลยนะครับกับการเทศป้องกันการทุจริตนะครับโดยพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเองท่านมาให้ความรู้ให้แง่คิดต่างๆบนเวทีแห่งนี้นะครับผมแน่นอนค่ะความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะกำลังจะมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับผมอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับเราจะไปรับชมการขับเสภาต้านคอร์รัปชันนะครับโดยคุณนิติกรตั้งหลักนะครับอย่างที่บอกไปเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3เท่านั้นเองนะครับวันนี้จะมานำเสนออีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการต้านคอร์รัปชันซึ่งบุคคลคนนี้นะครับได้รับรางวัลระดับประเทศระดับชาติมามากมายคนคนนี้เป็นนักศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเยาวชนคนเก่งรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชนะเลิศการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล7 Book Award รุ่นเยาว์ประเภทกวีนิพนธ์ชนะเลิศการประกวดวาดภาพเยาวชนไทยใส่ใจรักพลังงานจากกระทรวงพลังงานและรางวัลอื่นๆอีกกว่า200รางวัลนอกจากนี้ค่ะยังเป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตปปช.รุ่นที่2อีกด้วยนะคะรางวัลการันตีความสามารถขนาดนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับปรบมือต้อนรับคุณนิติกรตั้งหลักและการขับเสภาต้านคอร์รัปชันได้เลยครับขอเรียนเชิญครับค่ะ